ใช่บ้านนี้แน่นะใช่พี่ผมสืบมาแล้วงั้นเดี๋ยวลองกดออดดูก่อนมาหาใครคะนี่ไงพี่คนนี้แหละเธอเองสินะที่รีวิวร้านฉันน่ะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องมากินร้านฉันฉันไม่ได้ขอให้เธอมารีวิวให้ปูหนึ่งเมื่อเช้าเอาไงดีอ่ะเที่ยงไม่พอขายแน่ๆเลยอ่ะมีแต่ของเมื่อวานนี้เนี่ยเอาส้มตำให้แม่ผมองนึงครับพี่ตาลเอาเจนมาพอดีเลยไปซื้อปูให้พี่หน่อยดีเมื่อเช้าพี่ลืมเหลือแต่ของเมื่อวานเนี้ยเอาร้านเดิมนะร้านข้างในซอยร้านที่สองอ่ะโอ้ยป่านนี้ร้านนั้นปิดแล้วพี่ตาลเอาร้านอื่นได้ไหมล่ะร้านนั้นปิดแล้วหรอเอองั้นดูร้านอื่นมาก็ได้นะแต่เลือกเอาสดๆหน่อยละกันแล้วพี่จะเท่าไหร่อ่ะเอามาโลนึงอ่ะเจนได้ๆๆพี่ก็ตำส้มตำให้แม่ผมด้วยละกันได้ลูกค้ามาแล้วเจนยังไม่มาเลยเนี่ยเอาตำอะไรดีน้องเอาตำปูปลาครกหนึ่งจ้ะไก่ย่างสองแล้วก็ข้าวเหนียวหนึ่งกลับบ้านนะจ๊ะได้เลยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะได้ค่ะจะให้น้ำร้อนนะเจนก็ยังไม่มาเลยเนี่ยเจนยังไม่มาเลยเนี่ยลูกค้าก็สั่งปูปลาซะด้วยสิของเมื่อวานขายไปก่อนแล้วกันคงไม่เป็นไรหรอกมั้งหิวจังเลยไงแซงไม่ได้กินอะไรเลยทั้งวันตื่นสายด้วยแซ่บเหมือนเดิมเลยอ่ะเราดูดิหมูปูก็ไม่สดเหมือนเดิมตัวก็เล็กนิดเดียวอ่ะทำไมเป็นนี้อ่ะร้านนี้ยิ่งขายยิ่งแย่ส้มตำไม่ได้เรื่องเลยโอ้โหนี่มันไก่หรือมันหนังอะไรขนาดนี้เนี่ยมันเหนียวไปหมดเลยอ่ะโอ้ตายแล้วไม่ได้เรื่องเลยอ่ะไก่ก็เหนียวนี่ย่างมาตั้งแต่ปีไหนเนี่ยคนกำลังหิวแล้วมาเจออะไรที่ไม่อร่อยแบบเนี้ยเสียอารมณ์จริงแบบนี้ฉันต้องรีวิว
วัสดีนะทุกคนวันนี้นะเราไปซื้อส้มตำร้านประจำเราร้านหนึ่งเนี่ยจริงๆอ่ะมันก็อร่อยหรอกนะแต่วันเนี้ยมันแย่มากดูนี่ปูก็ไม่สดรสชาติก็ไม่เหมือนเดิมการที่จะเป็นร้านอาหารที่ดีนะมันต้องรักษามาตรฐานเอาไว้ให้ได้แล้วดูสิทำแบบเนี้ยโหคนกำลังหิวแบบเนี้ยเสียอารมณ์หมดเลยอยากรู้ใช่ไหมว่าร้านไหนเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวแอมจะบอกกว้างๆแล้วกันนะร้านเนี้ยอยู่หน้าหมู่บ้านนั่นเองร้านเนี้ยเคยเป็นร้านที่อร่อยมากๆเลยนะแต่ทุกวันเนี้ยเป็นอย่างเงี้ยไม่ได้เรื่องเลยถ้าใครอยากจะกินก็กินนะแต่แอมอ่ะคงไม่กินแล้วล่ะนี่เรื่องแบบนี้ต้องทิ้งแหละใครจะกินได้ครั้งสุดท้ายเราก็จะไม่ซื้ออีกแล้วใช่บ้านนี้แน่นะใช่พี่ผมสืบมาแล้วงั้นเดี๋ยวลองกดออดดูก่อนมาหาใครคะนี่ไงพี่คนนี้แหละเธอเองสินะที่รีวิวร้านฉันอะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องมากินร้านฉันฉันไม่ได้ขอให้เธอมารีวิวให้อ๋อมาเรื่องนี้เองเหรอพี่ก็ทำให้มันดีๆสิดีฉันก็บอกดีไม่ดีก็บอกไม่ดีฉันก็แค่รีวิวตามเนื้อผ้าคนอื่นน่ะเขาก็กินกันได้เขาก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรแล้วถ้าหัวสูงนักอ่ะก็ไปกินนู่นไปกินในห้างไปกินในร้านดังๆนู่นที่เขาอยากให้เธอไปรีวิวให้นู่นไม่ต้องมากินร้านริมทางกินร้านเล็กๆแต่อยากได้มาตรฐานเหมือนภัตตาคารน่ะมันก็เกินไปลบคลิปเลยนะถ้าเธอไม่ลบอ่ะเป็นเรื่องแน่ถ้ายังอยากอยู่แถวนี้ต่อนะก็รีบลบซะฉันขอโทษแล้วกันเดี๋ยวฉันจะลบคลิปให้แล้วก็แก้ข่าวให้แล้วกันนะแล้วก็รีบลบเลยนะลบตอนนี้เลยนะอย่าให้ฉันนะต้องมาอีกรอบละกันไปเจงกลับพี่อะไรกันอ่ะต้องทำกันหนึ่งขนาดนี้เหรอเนี่ยมาขู่ถึงหน้าบ้านเลยฉันก็แค่รีวิวตามความรู้สึกตัวเองฉันผิดตรงไหนอ่ะผิดสิแอมพี่เดือนก็ไปโพสต์ว่าร้านเขาอ่ะทำอาหารไม่อร่อยร้านเขาก็เสียหายอ่ะสิแต่ละคนอ่ะชอบไม่เหมือนกันหรอกนะแอมต่อไปเนี้ยแอมจะไม่โพสต์อะไรที่เขาไม่อนุญาตอีกแล้วแหละแต่ที่โพสต์แบบเนี้ยก็แค่อยากให้เขาปรับปรุงอ่ะแต่มาเจอโวยวายแบบเนี้ยก็แย่เลยนะร้านเขาอ่ะได้รับผลกระทบเขาก็ต้องทำมาหากินจะโพสต์อะไรอ่ะก็ระวังหน่อยถึงจะเตือนเขาอ่ะแต่ร้านเขาอ่ะก็ไม่พอใจแน่ๆฉันขอโทษเขาไปแล้วล่ะพี่แล้วก็เข็ดแล้วด้วยทีหลังก็ระวังด้วยจะโพสอะไรอ่ะอย่าลืมไปลบคลิปเขาล่ะได้จ้ะฉันไปลบก่อนนะตามฉันมาอีก